ตี้ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนี่ยังไงนะแม่อย่างนี้เหรอคือเดี๋ยวก็จะเป็นเด็กจะใส่แบ๊วเพื่ออะไรกันเนี่ยจะไม่ให้แอบได้ยังไงแขกรับเชิญวันนี้นะมีแต่รุ่นลูกมาทั้งนั้นเลยอะไรก็ไม่รู้รายการเนี้ยทำไปแล้วแขกเด็กลงเด็กลงทุกวันแต่ต้องบอกเลยค่ะว่า DNA เนี่ยได้คุณพ่อคุณแม่มาเต็มเต็มแต่ละคนเนี่ยนะสวยหล่อแบบระดับพระเอกนางเอกเลยไปพบพวกเขาเลยนะครับน้องเจ้าขุนจักรพรรดินะครับและทางฝั่งของน้องแตงโมบุญนดาคุณปิ่นนะครับแล้วก็น้องแตงโมนะฮะลูกของแม่แจงกับทางพ่อแจ๊ดนะครับสวัสดีครับเมื่อกี้นี้คือเพลงที่เจ้าคุณแต่งเองนะใช่ครับเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของผมเลยครับถ้าเต้นอันนี้คือกำลังฮิตมากสอนสักนิดนึงได้ไหมได้ครับถ้าหากวันหนึ่งเธออยากจะไปเที่ยวทะเลหรือกำลังหาผู้ชายที่เขาพร้อมจะไปมองมาทางนี้ที่รัก if you have to say เพราะว่าให้เธอได้ทุกอย่างแค่นี้เลยครับโอ้โหง่ายไหมครับน้องตังโมเก่งมากได้มีแชมป์ไอซ์สเกตเลยเดี๋ยวเราพาไปดูลีลาน้องกันก่อนการแข่งขันรายการอะไรยังไงฮะสเกตเอเชียค่ะอ๋อสเกตเอเชียได้ที่หนึ่งด้วยได้ที่หนึ่งค่ะได้ที่หนึ่งได้แชมป์งั้นเดี๋ยวเราไปคุยฝั่งนู้นดีกว่านะครับเพราะว่าจะได้คุยกันยาวๆหน่อยได้ครับครับเจ้าขุนปีนี้อายุเท่าไหร่ละครับ20ครับอุ้ยทายถูกเห็นไหมเมื่อกี้ตอนแรกพ่อก็แอบมาสะกิดว่าอายุเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันพ่อแต่ดูแล้วน่าจะประมาณ20โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าขุนเนี่ยเขาก็จริงๆแล้วเขามีแววดูมีแววที่จะเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะจำได้ไหมคะว่าเคยมาออกรายการสามแซ่บจำได้ครับตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนั้นพูดอะไรไว้บ้างเดี๋ยวย้อนไปดูกันโอ้โหโอ้โหโอ้โหคือเจ้าขุนนี่จะลุยเลยไม่คิดอยากสนุกเลยส่วนดีของเขาคือเขาตรงไปตรงมาก็เหมือนแม่โดนหน้าตีด้วยอะไรแซ่แซ่แล้วบางทีจะตีเนี่ยไปใส่กางเกงในมาแปะชั้นส่วนใหญ่ขุนโดนเรื่องอะไรเจ้านายมันชอบไปชอบไปนวลเมียแม่สมมติอาจจะชอบไปล้วงนมแม่เจ้าขุนไปล้วงนมแม่คุณอายุเท่าไหร่แล้วคุณยังอยากจับนมแม่อยู่เหรอเอ้ยเป็นหนุ่มกันหมดแล้วอ่ะขนาดนี้ยังแก้ผ้าเอามาให้ดูอยู่เลยค่ะมันเป็นยังไงถึงไหนแล้วที่ห้องแต่งตัวยังใหญ่กว่ากันคนเยอะห้อใหญ่กว่ากันเผาบ้านก็มีค่ะเผาบ้านที่คุกกิ้งคุกกิ้ง
แล้วคนแบบอู้แบบมันปืนแบบมันตื่นเต้นแบบนี้ทำไมช่วงนี้คือช่วงแบบว่างครับที่ผ้าแตกๆนะคนก็ยิงผ้าเยอะผมอยากดูเลยเนี่ยผมอยากดูเลยยิ่งตอนอายุ17นี่ไม่อยากดูเลยฮะช่วง16 17 18 10ทำไมอ่ะเหมือนผมแบบวัยรุ่นมากช่วงนั้นด้วยแล้วมันแบบมันอายเกเรอย่างเงี้ยหรอใช่ครับนิดนึงนิดนึงแต่อย่างไรก็ตามค่ะรายการนี้อยู่มานานนะคะนานดูดูจากเทปแรกอ่ะยังไงคะแม่แม่ก็เขินเหมือนกันนะตะกี้พี่ชมบอกเราแต่งตัวอะไรกันเนี่ยเขาทำอะไรกันอ่ะมานานมากแต่แม่ก็เหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนนะขอบคุณค่ะพ่อหมดไปเยอะเหมือนกันคุณค่าค่ะเห็นไหมคะเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมจริงๆโมลูกเป็นอย่างพี่ขุนเขาไหมซ่าๆอย่างงี้ไหมเป็นเอาซ่าเหมือนกันตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ลูก13ค่ะตอนนี้หนู13เหรอซ่าตอนไหนวะเนี่ยไม่ได้จะถามยังไงเลยทำไมน่าจะซ่าคนเนี้ยแต่ดูเรียบร้อยเนอะแอบมามีเที่ยวค่ะอ๋อแอบมามีเที่ยวเอาหนีเที่ยวเลยอย่างเงี้ยเหรอลูกแล้วพ่อรู้ไหมพ่อนึกว่าไปกับนาเอ็มค่ะพ่อคิดไปกับนาเอ็มแล้วไปบอกพ่อเขาว่ายังไงตอนนั้นบอกพ่อกับแม่ว่าไงบอกแม่มีว่าอยู่กับนาเอ็มค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับนาเอ็มแล้วหนูไปไหนลูกสยามค่ะอ๋อเหรอธรรมดาเขาไม่ค่อยให้ไปไหนเหรอลูกไม่ให้ค่ะทั้งพ่อทั้งแม่เลยใช่ไหมคือเขาเป็นห่วงหรือว่าเขายังไงลูกน่าจะเป็นห่วงค่ะแล้วพ่อแจ๊ดเป็นไงพ่อแจ๊ดดุไหมลูกดุมากค่ะอย่างเช่นยังไงลูกแบบถ้าหนูกินข้าวไม่หมดอย่างนี้เขาก็แบบตะโกนตะโกนตะโกนยังไงลูกแตงโมกินข้าวให้หมดด้วยรู้ไหมว่าแบบมันแพงอ่ะกินข้าวไม่หมดครั้งหน้าไม่ให้สั่งแล้วอ๋อเหรออย่างนั้นเลยเหรอแล้วพ่อกินหมดไหมล่ะ อันนั้นน่ะบอกว่าตอนเด็กๆเนี่ยซ่าสุดใช่ไหมคะแล้วปัจจุบันยังซ่าสุดในบ้านหรือเปล่าคนละแบบครับซ่าคนละแบบยังไงคะบางทีผมอาจจะไม่ฟังแต่ว่าเจ้าสมุทรกับเจ้านายอาจจะเป็นอีกแบบอะไรแบบนี้ครับมันจะซ่าคนละแบบผมว่าแล้วเป็นหนุ่มแล้วยังติดตุ๊กตาอยู่ไหมคะก็มีอยู่นะครับอยู่ตัวเดิมเลยครับที่เอามาออกครั้งที่แล้วครับตัวเดิมน้องเน่าหรอต่ายชื่อต่ายครับเอาไม่กล้าจับเลยซักมาแล้วครับซักมาแล้วไม่เป็นไรครับซักแล้วนี่นี่นี่ตัวโอ้ย20ปี20ปีครับตัวนี้ผมไม่ได้กอดนานๆเท่ากันเลยเนี่ยมีไหมลูกอย่างนี้มีไหมไม่มีค่ะไม่ได้มีผ้าเพิ่มผ้ากระจับมีไหมไม่มีอย่าเพิ่งเก็บน้องอย่าเพิ่งเก็บน้องงั้นผมไว้นี่เลยแล้วกันเรียกว่าทำงานแบบเต็มตัวแล้วมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแต่งเองด้วยครับผมแล้วมันโด่งดังมากตอนนี้คือเป็นไวรัลคนเนี่ยเต้นกันเยอะมากเลยใช่ไหมเหมือนมีช่วงนึงผมไปเรียนแล้วเหมือนผมแพชชั่นผมหายกับการครีเอทีฟกับดนตรีอะไรแบบนี้ครับแต่มันอยู่ๆมันก็กลับมาผมก็เลยเข้าห้องอัดไปกับเพื่อนๆแล้วเหมือนเคาะบีดกันกดบีดกันแล้วอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้เอ้ยทะเลแล้วก็ทำต่อเลยแล้วก็เหมือนกับอยากไปทะเลอะไรเงี้ยหรอเหมือนบีดมันกรูบอสซาเป็นแนวบอสโนวาหน่อยผมก็เลยคิดว่าทะเลนะครับแล้วจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าปล่อยเพลงแล้วไม่ดังคือจะหยุดงานทั้งหมดเลยไม่เอาอีกแล้วออกจากวงการเพลงเลยที่ผมพูดไปว่าอาจจะแบบอาจจะไปลองอย่างอื่นอะไรแบบนี้ครับผมอย่างเช่นอย่างเช่นมีคนตอบให้การแสดงการแสดงครับผมแต่จริงๆที่ผมคิดเลยใช่ใช่การแสดงก็ได้ครับอยากเล่นละครเหรออยากลองเล่นหนังละครซีรีส์อะไรก็ได้เลยโมลูกเห็นพ่อเล่นตลกเล่นอะไรเงี้ยเราเคยเล่นแบบคุณพ่อไหมไม่เคยค่ะแล้วคิดว่าเราไปทางนั้นได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้เหมือนกันคือเป็นความสามารถพิเศษของพ่อแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเห็นว่ามีตีกอล์ฟใช่ไหมคะแล้วก็เต้น cover กับน้องแตงไทยด้วยใช่ค่ะยังทำอยู่ไหมคะไม่ค่อยได้เต้นแล้วค่ะแต่ว่าตีกอล์ฟก็ยังมีตีอยู่บ้างค่ะเห็นว่าจริงจังกับการซ้อมไอสเก็ตมากแล้วก็อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติใช่ไหมคะใช่ค่ะซ้อมหนักไหมคะหนักค่ะทุกวันทุกวันค่ะอะไรคือความท้าทายแล้วก็ความสนุกคะในการที่เราเล่นไอสเก็ตเวลาซ้อมโปรแกรมก่อนแข่งนี้แบบจะเครียดมากๆเลยเขาจนแบบไม่อยากเล่นนี่ซ้อมหนักขนาดไหนคะทุกวันค่ะมีวันหยุดวันเดียวค่ะคือหลังเลิกเรียนเราก็ไปซ้อมอย่างเงี้ยล่ะค่ะใช่ค่ะกี่โมงถึงกี่โมง4โมงถึงถ้าซ้อมต่อก็ประมาณ6โมงค่ะแต่ว่าปกติเรียนเสร็จแล้วก็กลับเลยเพราะว่าเหนื่อยมากๆจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราเล่นไอสเก็ตนี่คือเพราะชอบเองหรือว่าที่บ้านผลักดันหรือยังไงคะพี่ให้ลองเล่นดูค่ะว่าแบบเผื่อชอบก็
จะได้ไปต่อได้แล้วก็ชอบก็เลยต่อมาเรื่อยๆไปแข่งมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วลูกน่าจะประมาณ 6-7 ครั้งค่ะอืม 6-7 ครั้งนะรายการไหนที่หนูรู้สึกว่าภูมิใจที่สุด National ค่ะมันเป็นยังไงไอ้รายการนี้เหมือนเอาเด็กในประเทศไทยทั้งหมดมาแข่งด้วยกันนะคะหลายๆจังหวัดแล้วก็คนในกรุงเทพมาแข่งกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าแบบคนที่ได้ที่หนึ่งของแต่ละเลเวลแบบได้เข้าทีมชาติค่ะอ๋อแล้วเราได้ไม่ได้ค่ะแล้วมันระภูมิใจล่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกที่ได้แข่ง National ค่ะแล้วอ๋อถึงแม้ไม่ได้เราก็ภูมิใจเพราะเราได้เข้าไปแข่งตรงนั้นล่าสุดเห็นบอกว่าจะเตรียมตัวไปแข่งที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นฟรีสไตล์5ค่ะแล้วก็ซิลเวอร์ค่ะน่าจะแข่ง2อันค่ะแต่วันนี้หนูเขินใช่ไหมธรรมดาหนูว่าหนูน่าจะเป็นเด็กร่าเริงนะลูกใช่ไหมแต่วันนี้หนูจะเขินๆใช่ไหมเขินอะไรลูกเนี่ยเขินพี่หนุ่มมันตื่นเต้นหรอตื่นเต้นค่ะมันตื่นเต้นใช่ไหมธรรมดาจะต้องมีแบบมีแม่มีพ่อมานั่งอยู่ร่วมอยู่ด้วยแล้วก็แต่วันนี้คือเรามานั่งอยู่คนเดียวมาคนเดียวก็เลยแบบตื่นเต้นเป็นพิเศษค่ะเลยตื่นเต้นเป็นพิเศษอ่ะเข้าใจได้มีแฟนเมื่อไหร่ตอน30ให้มีแฟนตอน30ถ้าเกิดมีก่อน30ยายจะไล่ออกจากบ้านซึ่งยายมีตอน20นะอยากโทรหาพ่อไหมไหมมึงโทรให้ไหมเดี๋ยวโทรนะมันจะรับไหมเขาจะรับไหมคงทำงานอยู่หรือเปล่าฮัลโหลเบอร์แจ๊สครับเกิดมาเป็นลูกดาราหรือว่าลูกของคนในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะมันมีความกดดันหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกอะไรบ้างไหมคะพ่อกับแม่เพิ่งมาแบบเปิดตัวว่าแบบเป็นลูกเขาอย่างเงี้ยตัวผมเองเนี่ยพอครอบครัวมีปัญหาเรื่องข่าวดราม่าเกิดขึ้นรับมือกับมันยังไงถ้าลูกจะมีแฟนอย่างเงี้ยจะให้เขามีอายุตอนเท่าไหร่ประมาณสักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อเรียกเยอะลูกตอนไปนี่อยู่เยี่ยอะไรคะเยอะเจ็ดครับนี่แม่ชมเขาหาข้อมูลที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยที่จะออกจากวงการใช่ไหมไม่เห็นหล่อเลยบ้งไม่ต้องอันนี้หรอกเมื่อวานไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมคิ้วตั้งใช่นะมันปวดใจตรงนี้ไงสนับสนุนโดยดีดีครีมกันแดดแตงโมและเซรั่มขิงดำจุฬาเฮอยากโทรหาพ่อไหมเอาไหมเดี๋ยวลุงโทรให้ไหมเดี๋ยวลุงโทรนะมันจะรับไหมเขาจะรับไหมคงทำงานอยู่หรือเปล่าฮัลโหลครับผมเบอร์แจ๊สป่ะครับอ๋อไม่ใช่ครับพี่อ๋อขอโทษนะครับเปลี่ยนเบอร์มันมีหลายเบอร์เหลือเกินฮัลโหลแจ๊สครับพี่หนุ่มโทรหาผมครับนี่เบอร์แจ๊สป่ะครับเดี๋ยวแจ๊สครับพี่แจ๊สไหนครับเนี่ยแจ๊สจีครับพี่ขอโทษครับผมผิดไปต้องถามว่าทั้งสองคนนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่มีวางแนวทางหรือว่าปลูกฝังเราเรื่องของงานในวงการบันเทิงบ้างไหมคะยังไม่มีค่ะเขาบอกว่าถ้าแบบก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยว่าเราอยากไปทางไหนเหมือนตอนนี้ก็ให้เรา explore อะไรไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยเนาะแต่ของคุณน่าจะของผมอะครับคือสิ่งแรกของผมคือเรียนให้จบก่อนครับแล้วก็ทำอะไรก็ได้เลยแล้วแต่อยากจะรู้ว่าการที่เราเกิดมาเป็นลูกดาราหรือว่าลูกของคนในวงการบันเทิงเนี่ยค่ะมันมีความกดดันหรือว่ามันทำให้เรารู้สึกอะไรบ้างไหมคะคุณรู้สึกว่ามันก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าเหมือนทุกคนก็คงต้องมีความหวังว่าเฮ้ยหรือแอบดูว่าเอ้ยไอ้รูปเจเฮ้ยเฮ้ยอะไรแบบนี้มันจะได้ไหมมันจะอะไรอยู่แล้วผมว่าแต่ผมว่ามันก็คือเรื่องปกติครับเหมือนครอบครัวคนอื่นก็จะมีโหผมยกตัวอย่างไงดีก็จะมีอาจจะคุณพ่อเคยทำงานในสายนี้ลูกอาจจะต้องทำตามบริษัทอะไรแบบนี้มันก็มีอยู่แล้วผมว่าไม่ใช่แค่เรื่องดาราอะไรแบบนี้ครับแตงโมอะคะก็ไม่ได้กดดันอะไรมากเพราะว่าพ่อกับแม่เพิ่งมาแบบเปิดตัวว่าแบบเป็นลูกเขาอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งแต่เด็กก็โตมาแบบคนปกติเลยค่ะแล้วเพื่อนๆเขารู้ไหมคะว่าเราเป็นลูกพ่อแจ๊สรู้ค่ะแต่เขาไม่ได้แบบอะไรมากเขาก็ทรีตหนูแบบเป็นเพื่อนปกติเลยไม่ได้แบบสเปเชียลมากๆค่ะตัวผมเองเนี่ยพอครอบครัวมีปัญหาเรื่องข่าวดราม่าเกิดขึ้นรับมือกับมันยังไงผมก็คงต้องปล่อยให้มันเป็นเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าสองคนนี้แฮปปี้จบประมาณนี้ครับอันนี้ไม่ถามไม่ได้ค่ะเรื่องความรักสรุปตอนนี้มีไหมคะคือถาม
แตงโมเขาสิบสามเองพ่อเขายังไม่ให้มีผมโสดครับตอนนี้ครับผมเพิ่งโสดหรือไงโสดนานแล้วครับโสดนานแล้วนะโสดนี่เขาหมายถึงมีคนคุยไหมไม่ค่อยมีคนคุยเป็นคนนะครับก็คือยังไงดีโอ้โหผมพูดอะไรยังไงเพราะผมคุยกับสัตว์เลี้ยงผมครับผมเหงามากเลยครับช่วงนี้ใช่ครับที่ผ่านมาเวลามีแฟนเคยอกหักไหมโอ้โหเลยพี่จริงเหรอเยอะเหรอแบบจึกอะตอนนี้คุณอกหักอะเขียนเพลงเป็น10เพลงเลยใช่ครับใช่ๆเนี่ยผมยังไม่ได้ปล่อยหมดเลยแต่ว่าก็มีเป็น10เพลงเลยครับมาที่แตงโมบ้างมีหนุ่มๆมาจีบบ้างไหมคะมีค่ะมีใช่ไหมแต่พ่อไม่ให้คุยพ่อไม่ให้คุยค่ะเรามีแอบคุยบ้างไหมนิดนึงนิดนึงมีนิดนึงแล้วเล่าให้แม่ฟังไหมคะไม่เล่าไม่เล่าให้แม่ฟังด้วยตายแล้วโป๊ะวันนี้แหละโป๊ะแต่เกิดที่แน่รู้มาว่าเจ้าขุนเองเนี่ยเป็นคนชอบทำผัดกะเพราครับครับทำไมอ่ะเหมือนที่อังกฤษผมบริหารงบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมเลยก็ทำแต่เนื้อกะเพราแค่นี้เลยคำว่าบริหารงบหมายความว่าเวลาที่แบบทางบ้านส่งตังค์ไว้ให้ครับเงินเดือนแล้วก็เลยทำกะเพรากินเองเพราะว่าบริหารเงินใช่ไหมเพราะว่าผมว่าวัตถุดิบมันอันนี้ที่สุดอร่อยที่สุดแล้วก็เหมือนประหยัดที่สุดโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เรามีมาให้ลองทำให้ดูแต่ไม่อร่อยนะครับฮะขอให้ไปก่อนทำไมอ่ะเพราะผมทำกินเองครับมาแล้วคนอื่นเคยทำคนอื่นกินไหมเคยครับใครเพื่อนครับแล้วเพื่อนว่าไงคือบอกคือเอาซะหน่อยไหมได้ครับได้ครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะเข้าสู่สเตชันของการผัดกะเพราของเราในวันนี้นะคะและขณะนี้นะคะพ่อหนุ่มของเราก็กำลังคุยกับคุณพ่อแจ๊สนี่คุยกับพ่อแจ๊สอยู่พ่อแจ๊สพ่อแจ๊สเอาไม้มาพ่อแจ๊สมีคนตื่นเต้นแล้วพ่อแจ๊สพ่อแจ๊สครับผมคือตอนนี้อยู่กับน้องแตงโมนะครับผมน้องแตงโมอ่ะเขินมากเลยอ่ะเนี่ยเขายืนอยู่ข้างเนี่ยมีอะไรจะบอกเขาหน่อยไหมจะเขินทำไมไม่ต้องเขินแต่ว่าเขาเคยบอกกับการคุยส่วนใหญ่จะก็จะไปกับผมกับแจงด้วยไงอ๋อไม่แต่เขาบอกว่าธรรมดาพ่อไม่ให้คุยกับผู้ชายแปลกหน้าแต่ให้คุยกับผู้ชายหน้าแปลกหน้าเพราะต้องคุยกับผมเมื่อกี้ถามแล้วบอกว่าแบบมีผู้ชายมาจีบเขาบอกพ่อไม่ยอมให้คุยกับใครเลยพี่หนุ่มบอกว่ามันยังไม่ถูกเวลามากกว่าใช่ไหมเขาเพิ่งจะอายุ13เองถูกไหมใช่แล้วก็แจมด้วยไงในไอจีก็ต้องมีใครมาจีบเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะบอกหมดนะในอนาคตเนี่ยนะคือถ้าลูกจะมีแฟนอย่างเงี้ยจะให้เขามีอายุตอนเท่าไหร่ประมาณสักเท่าไหร่อายุเท่าไหร่แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างที่เขานั่งก็คือเจ้าขุนเจ้าขุนอ่ะเถอะเป็นลูกเจ้าขุนเดี๋ยวเขาจะคุยด้วยแป๊บนึงอ่ะขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อรีบจะเยอะลูกทุกคนหมายรอเลยลูกจัดตัดชุดประหมายรอแจงคุยกับลูกเขยไหมโอ้ยลูกเขยหล่อมากเลยขอบคุณค่ะคุณเล่จริงๆอ่ะถ้าเกิดตังโมไม่ว่างจริงๆอ่ะเอาแจงไปนั่งข้างน้องยิ้มละลายไปหมดเลยลูกโอเคโอเคโอเคนะโอเควะโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคจบได้นอนตาหลับแล้วสบายใจแล้วได้คุยแล้วทำกะเพรากันครับเริ่มเลยได้ครับพี่ๆกินเผ็ดไหมเอ่ยกินเผ็ดได้ค่ะนี่มีการถามด้วยครับเห็นบอกชอบทำมากจนแบบอยากจะเปิดร้านเหรอคะใช่ครับคือความฝันแต่อาจจะไม่ได้อยากทำเองครับผมอยากทำธุรกิจมากกว่าแต่ไม่ได้อยากเปิดแบบเพราะว่าผมทำเก่งอะไรแบบนี้ครับทำไมถึงอยากเป็นธุรกิจร้านกะเพราคะเพราะว่าถ้าเป็นเมนูไทยผมก็ชอบกะเพราครับผมใช่เราฝึกมาจากเมืองไทยหรือเปล่าคะหรือว่าไปด้นเอาที่นู่นเลยตอนที่ต้องใช้ชีวิตเองผมดู YouTube อ่ะดิพี่จริงๆผมก็จำไม่ได้แหละเพราะปกติผมจะถ้าผมทำผมจะตั้งโทรศัพท์ไว้ตรงนี้แล้วก็ดูว่าสับเสร็จปุ๊บใส่อันนี้ปุ๊บ อะไรแบบนี้ครับทุกครั้งก็ต้องเปิด YouTube หรอใช่ครับพี่ชมเอ้ยเสียงดีเสียงดีฮะกลิ่นโอเคอยู่นะเป็นคนบ้าพลังหรือเปล่าอันไหนบอกเป็นคนไม่รุนแรงคืออยู่ที่นู่นก็ทำอย่างนี้กินเองครับแล้วก็เปิดเพลงจิบไวน์เบาๆฮึสกูปรุงเลยนะอย่าเค็มมากร้อนใช่ไหมกินน้ำปลานำเลยนะเนี่ยตอนไปนี่อยู่เยียอะไรคะเยียเจ็ดครับเยียเจ็ด
ก็11ขวบบอดดิ้งเลยป่ะตอนนั้นบอดดิ้งเลยครับร้องไห้ป่ะนอนร้องไห้ไม่ร้องครับเหมือนเข้าทีมผมเหมือนโชคดีมากเลยที่เข้าทีมกีฬาแล้วแบบเข้าเป็นเด็กทุนอะไรแบบนี้เขาเลยต้องจับผมอยู่กับทีมกีฬาแข่งซ้อมเสร็จแข่งซ้อมเสร็จแข่งซ้อมเสร็จคือไม่ได้มีเวลาไม่มีเวลาเหงาใช่ครับไม่มีเวลาคิดอะไรเลยอ่ะนี่แม่ชมเขาหาข้อมูลที่เขาสัมภาษณ์เนี่ยเขาเตรียมใจไว้อีก 8-9 ปีใช่ไหมแม่ที่จะออกจากวงการใช่ไหมพี่สายฟ้าไม่แล้วถามคุณว่าถ้านึกย้อนกลับไปคิดว่าดีไหมที่พ่อแม่ส่งไปดีอยู่แล้วครับแน่นอนว่าได้คอนเนคชั่นได้ไม่รีเกรสไม่อะไรไม่รีเกรสแน่นอนอิสระมากเลยอ่ะเฮ้ยผมว่าได้อยู่นะได้ทำโมชิมก่อนเลยโมชิมก่อนมาดูโมลูกไปเอาไหมเฮ้ยร้อนนะเป็นไงลูกรสชาติมันได้ไหมมันเป็นไงลูกโอเคโอเคใช่ไหมกันจบแล้วได้อยู่มาถึงตอนนี้ต้องขอถามทั้งสองคนเลยนะคะว่ามีความฝันที่อะไรที่อยากทำในอนาคตอีกไหมคะอยากเข้าทีมชาติค่ะนี่เขาชัดเจนอยู่แล้วอยากเปิดร้านกะเพราด้วยครับอยากเปิดร้านกะเพราคือหนึ่งอันแล้วแต่ผมมีโกเยอะมากแต่ช่วงนี้ผมก็ขอให้มีความสุขแค่นั้นเลยเป้าหมายของผมคือหาความสุขหาความสงบแค่นั้นเลยฝากผลงานของตัวเองหน่อยค่ะครับก็ฝากเพลงใหม่ผมด้วยนะครับถ้าเธออยากไปทะเลฉันพร้อมจุดๆๆออกแล้วฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มครับผมอยากจะบอกอะไรพ่อแจ๊ดไหมมีไหมบอกเขาหน่อยว่าพ่อหนูไปเที่ยวสยามนะบอกพ่อมูไปเที่ยวสยามนะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับเจ้าขุนและตั้งโมนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีกหนึ่งเรียกว่าเป็นลูกไม้ใต้ต้นเหมือนกันนะเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับพอกลับมาถึงเมืองไทยไม่อยากเป็นนักร้องละเฮ้ยเด็กแค่นี้แบบทำไม่ได้อย่าทำเลยแบบไม่ได้ดูว้าวอะไรขนาดนั้นเลยเรื่องไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าแม่มันท้อมันหนักใจที่สุดหน้าตาขี้เหร่ตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าเดียวนะสนับสนุนโดยฟูโอคาริว 40 plus ดีหน้านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำ2เท่าชิรยานิติพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและสำหรับเพลงที่โชว์ไปนะคะก็คือเพลง See Through Beauty ซึ่งเป็นการฟีเจอริ่งกันครั้งแรกกับ The Toy ก็จริงๆแล้วหนูได้ทำงานกับ Maybelline ทั้งปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วด้วยค่ะแล้วปีที่แล้วก็มีเพลงเหมือนกันแต่ว่าปีที่แล้วจะเป็นแนวแบบ High School Girl นิดนึงค่ะซึ่งปีนี้ก็ได้ร้องกับพี่ทอยซึ่งก็จะโตขึ้นมานิดนึงแล้วก็ได้แบบแรปมากขึ้นด้วยแล้วก็เพลงก็จะดูแบบว่าเป็นแนวแบบสาวทำงานมากขึ้นค่ะ
เห็นบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตั้งใจทำมาเพื่อให้กำลังใจทุกๆคนอยากให้ทุกคนได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกคอนฟิเดนต์มากขึ้นค่ะเพราะว่าด้วยเนื้อเพลงหรือว่าอะไรคือเหมือนเราพูดถึง See Through Beauty ซึ่งก็คือเหมือนกันที่เราแบบดูดีมาตั้งแต่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะอลี่นี่เองก็ถือว่าเป็นลูกไม้ตกใต้ต้นจริงๆอ่ะ ใช่ไหม เพราะว่าคือมีแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อด้วยเหมือนกันใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าตั้งแต่เด็กๆแล้วหนูได้ไปคอนเสิร์ตบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนหนูก็เป็นคนชอบร้องเพลงด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยกล้าบอกใครเท่าไหร่ว่าอยากเราอยากมาทางนี้อ่ะค่ะแต่ว่าด้วยเวลาพอผ่านไปเรื่อยๆเราก็ค่อยๆแบบเหมือนซึมซับแล้วก็อยากไปทางนี้ก็เลยบอกที่บ้านว่าแบบเราอยากเป็นนักร้องเป็นศิลปินค่ะแต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นี่ก็คือไม่ง่ายเหมือนกันนะคะเพราะว่าทิ้งบ้านทิ้งครอบครัวทิ้งเพื่อนนะคะก็ไปสานฝันไปเทรนนิ่งอยู่ที่เกาหลีตั้งแต่อายุ14เลยใช่ไหมคะตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยคือหนูอยู่ในค่ายของอากึ่งอะค่ะ 4-in-1 Music ใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนั้นเหมือนค่ายยังไม่ได้เปิดด้วยซ้ำอะค่ะก็คือหนูเจออากึ่งที่คอนเสิร์ตแล้วเขาก็ถามว่าอยากออดิชั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาอะก็อยากเปิดค่ายเหมือนกันหนูก็เลยคิดว่าไหนๆแบบเราอยากออดิชั่นแล้วเราลองไปค่ายในไทยแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆไปออดิชั่นค่ายอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ไปที่ออดิชั่นที่ 4-in-1 Music ก่อนแล้วก็เหมือนออดิชั่นที่ไทยเสร็จแล้วเขาก็ต้องมีอีกขั้นตอนที่ไปที่เกาหลีอะค่ะพอผ่านได้ก็ยังไม่ได้แปลว่าจะได้เดบิวต์แต่ว่าผ่านไปก็คือต้องเทรนอีกประมาณที่หนูเทรนไปประมาณปีนึงค่ะกว่าจะได้ทำเพลงออกมาก็คือระหว่างนั้นก็จะมีแบบสอบเยอะมากๆเลยค่ะสอบทุกอาทิตย์สอบทุกเดือนเงี้ยค่ะที่บอกว่าสอบนี่คือสอบอะไรบ้างคะก็มีสอบร้องเพลงค่ะแล้วก็สอบเต้นแล้วก็สอบเพอร์ฟอร์มแบบคนเดียวแล้วก็แบบกลุ่มด้วยค่ะก็คือเราต้องเตรียมทุกอย่างเองหมดเลยค่ะแบบเราต้องเป็นคนคิดโชว์เองแล้วก็แบบคิดท่าเต้นเองบ้างเห็นบอกฝึกหนักแต่ก็ยังต้องแบบล้างจานถูบ้านทำอะไรใช่ค่ะใช่ไหมทำไมอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าปกติอยู่ที่บ้านคุณแม่ก็จะช่วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอไปที่นู่นปุ๊บหนูต้องแบบต้องทำทุกอย่างเองหมดใช่ค่ะแบบอยู่ห้องคนเดียวจริงๆอะค่ะแล้วก็ถูพื้นซักผ้าล้างจานตากผ้า14เนี่ยไปอยู่คนเดียวเลยโอ้โหแต่มันสนุกนะคะมันแบบแล้วเหรอ มันได้ลองอะไรใหม่ๆเยอะค่ะเพราะว่าแบบเหมือนที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือทำไม่เป็นเราก็ทำเป็นเองเลยค่ะเห็นว่าทุ่มเทมากถึงขนาดที่ว่าซ้อมจนทั้งกล้ามเนื้อนี่อักเสบก็ยังไม่หยุดหนูรู้สึกว่าพอแบบป่วยแล้วอีเวนต์โดนเราเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเราถ้าเราพักเวลาเราในการซ้อมหรือการเตรียมโชว์มันจะน้อยลงแล้วมันอาจจะทำให้เราไม่พร้อมมากขึ้นเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบดูแลตัวเองด้วยแต่ว่าก็แบบยังไปซ้อมอยู่ยังอยากแบบimprove มากขึ้นในทุกๆเดือนค่ะฝึกหนักขนาดนี้เคยมีช่วงที่ท้อหรือว่าแบบร้องไห้ไหมคะ มีเยอะเลยค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นคนที่แบบเซนซิทีฟด้วยแหละค่ะแล้วเป็นคนที่แบบท้อบ่อยมากๆเพราะว่าด้วยความที่เราสอบทุกเดือนนะคะมันไม่ได้รู้ว่าเราจะผ่านหรือเปล่าแล้วหนูก็คิดว่าแบบถ้าโดนตัดออกแล้วจะทำยังไงต่อดีแล้วช่วงที่เราแบบรู้สึกท้อจนร้องไห้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ให้กำลังใจไหมคะคุณพ่อจะเป็นแนวแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวกลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กลับเลยใช่ค่ะเขากังวลค่ะเพราะว่าเหมือนหนูไม่ค่อยแสดงออกด้านแบบอารมณ์ตัวเองกับพ่อเท่าไหร่ค่ะแม่ก็แบบบางทีก็จะถามว่าถ้าไม่ไหวก็กลับอะไรอย่างงี้แต่ว่าแม่บางทีแม่ก็จะเป็นฝ่ายห้ามนิดนึงค่ะแบบอันนี้มาถึงตรงนี้แล้วแบบอีกนิดเดียวก็แบบทำได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนตอนนั้นเราแค่ท้อเพราะว่าแบบในวันนั้นมันเหนื่อยมากๆแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆแล้วมองกลับไปอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเป็นเลสเซนที่ดีมากๆในชีวิตว่าแบบทุกวันมันก็คงมีเวลาเหนื่อยมีโมเมนต์เหนื่อยบ้างแต่ว่าแบบถ้าเราฮึบไปอีกนิดนึงแล้วเราเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันมีผลลัพธ์ที่ดีขนาดไหนมันก็ทำให้เราหายเหนื่อยได้ค่ะต้นทุนของแอลลี่เองเนี่ยจริงสามารถที่จะเป็นศิลปินได้ง่ายๆนะเพราะว่าขอโทษนะคือคุณพ่อเองก็เป็นคนที่มีคนรู้จักต่างๆนานาแต่ว่าทำไมถึงเลือกเส้นทางที่ฉันจะต้องไปเกาหลีไปแบบว่าไปเทรนไปต่างๆนานามันเป็นความคิดของหนูตั้งแต่ก่อนไปอยู่แล้วว่าหนูอยากไปพิสูจน์ตัวเองใช่ค่ะอยากพิสูจน์ตัวเองว่าเราแบบสามารถทำด้วยได้ด้วยตัวเองแล้วไม่ใช่ว่าวันนึงอ๋อนี่คือลูกอัมมารินเพราะฉะนั้นก็คงจะได้อะไรมาง่ายๆไม่อยากทำอะไรเองใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนหนูจะเห็นคอมเมนต์บ่อยๆอะค่ะที่พูดประมาณว่าแบบอลี่ได้เพราะว่าแบบก็พ่อเป็นศิลปินเหมือนกันอลี่ก็เลยได้สิ่งนี้แต่ว่าจริงๆแล้วแบบหนูก็อยากเหมือน establish ชื่อตัวเองว่าThis is Ellie ความภูมิใจมันต่างกันใช่ค่ะ
ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องเป็นคนพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าหนูทำได้ด้วยที่เป็นอลีค่ะพอฟังลูกอ่ำก็พูดแบบนี้หันไปมองลูกเราเองเดี๋ยวเดี๋ยวหันไปมองลูกเราเองปุ๊บป้าป้าซื้อเกมอันนี้ให้หน่อยสิสะท้อนมาทางนี้เช่นกันค่ะเช่นกันใช่ไหมเนี่ยดูดิเนี่ยเริ่มมีความคิดเรื่องอนาคตตัวเองตั้งแต่เท่าไหร่นะสิบกว่าใช่ไหมพี่บอกเนี่ยสิบกว่าของเรานี่ก็จะสิบแล้วนะใกล้ๆแล้วนะข้ออาจจะยังหาแบบว่าเวทีตัวเองไม่เจอใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกๆหนูไปเรื่อยมากเลยค่ะหนูบอกว่าแบบอยากเป็นครูบ้างอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์อยากเป็นสไตลิสต์อยากแบบเป็นสัตวแพทย์อยากก็ยังดีไงแต่ลูกอาคืออยากไม่อยากเป็นอะไรอยากอยู่บ้านเฮ้ยหนูก็เคยมีความคิดนั้นเหมือนกันถามจริงตอนนั้นคือกดดันขนาดไหนที่ว่าเรียกว่าเป็นนักร้องคนแรกของค่ายด้วยกดดันมากๆเลยค่ะเพราะว่าแบบเหมือนอย่างที่หนูบอกไปคือหนูเริ่มมากับค่ายเลยอะค่ะตื่นเต้นมากแล้วก็กลัวมากๆว่าทุกคนจะผิดหวังในตัวหนูไหมเพราะว่าแบบรู้สึกว่าแบบโหเขาคาดหวังกับเราขนาดนี้แล้วหนูยังแบบคาดหวังกับตัวเองไม่ได้เลยค่ะเพราะตอนนั้นหนูแบบเหมือนเป็นคนที่ขึ้นลงมากค่ะแบบวันนึงก็อุ้ยพร้อมที่จะเดบิวต์มากอีกวันนึงก็รู้สึกแบบไม่อยากทำแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาก็ลงทุนในตัวเราไปแล้วเขาแบบเชื่อมั่นผลักดันเราในทุกอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราที่ทำให้เขาภูมิใจไม่ได้ก็รู้สึกเฟลมากมากฝ่าฟันจนได้เดบิวต์ได้ทำเพลงถ่าย MV เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าพอกลับมาถึงเมืองไทย ไม่อยากเป็นนักร้องละเกิดอะไรขึ้นค่ะคือเหมือนตอนนั้นมันมีงานเดบิวต์ของหนูค่ะซึ่งหนูปล่อยเพลงวันที่18February ใช่ไหมคะ2020แต่ว่ามีงานเดบิววันที่21 February ค่ะแล้วแบบอยู่ดีๆระหว่างวันที่18กับวันที่21หนูรู้สึกว่ามันเริ่มไม่ใช่แล้ว หนูเริ่มไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนหนูได้เข้าไปเห็นแบบคนใน Twitter บ้างใน IG บ้างพูดว่าแบบเฮ้ยเด็กแค่นี้แบบทำไม่ได้อย่าทำเลยแบบเนี่ยคาดหวังมากๆแต่ว่าพอที่ทำออกมามันก็แบบไม่ได้ดูว้าวอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เฟลมากๆเพราะแบบหนูทุ่มเทเวลาตอนนั้นทั้งหมดของหนูให้กับสิ่งนี้แล้วแบบทิ้งทุกอย่างที่จะทิ้งได้ไปเพื่อสิ่งนี้แล้วเหมือนแบบพอเห็นคนไม่เห็นจะว้าวเลย ใช่แล้วพอเห็นคนผู้ไม่เห็นจะว้าวเลยหนูแบบโอ๊ยชื่นใจมากระหว่างวันที่18กับ21หนูเลยคิดว่าหรือว่ามันไม่ใช่ทางของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาละไม่เอาละ แต่ว่ามันแบบยอมแพ้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ค่ะมันหนูแค่พูดไปเพื่อที่จะแบบตัดพ้อกับตัวเองแป๊บนึงเงี้ยค่ะแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเขาตัดต่อ MV มาแล้วหนูจะไม่ไปก็ไม่ได้ก็เลยแบบลองสักนิดนึงแล้วกันแบบลองดูให้โอกาสอาชีพนี้สักครั้งนึงถ้าเกิดว่าเราไม่เอนจอยเราค่อยแบบหาทางว่าเราจะทำยังไงต่อดีแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วแบบพอเวลาผ่านมาก็รู้สึกว่าเออเป็นสิ่งที่ใช่แต่มันแค่ต้องใช้เวลาในการแบบปรับตัวเข้าหาสิ่งนี้มากกว่าค่ะปล่อยซิงเกิลแรกก็คือ How to Love ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันแรกก็ได้ตั้ง3ล้านกว่าวิววันนั้นคือหลังวันที่21แล้ว หลังวันที่21แล้วค่ะ คือคืนนั้นนะคะหนูจำได้ว่าคืนวันที่21หนูก็ยังร้องไห้อยู่หนูร้องไห้เพราะว่าเครียดค่ะก็แบบจนไม่กล้าเข้าไปดูอะไรเลยอะค่ะไม่กล้าจับโทรศัพท์ใครส่งมายินดีด้วยนะจ๊ะลี่หนูไม่อ่านเลยค่ะเพราะหนูแบบกลัวว่าแพ้กราฟแรกแบบยินดีใจรีดแต่ว่าอย่างเงี้ยค่ะกลัวเจอพอเข้าไปดูสัก 2-3 วันต่อจากนั้นนะคะแล้วเข้าไปเห็นว่าแบบเพลงเราอยู่บนชาร์ตที่เราใฝ่ฝันแล้วเราแบบใช่ค่ะแล้วหนูแบบฟังชาร์ตนั้นพอดีแล้วแบบเปิดเข้าไปเจอชื่อตัวเองก็ตกใจอะค่ะว่าแบบเฮ้ยคนฟังเพลงเราด้วยอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงคะที่ผ่านไอ้ช่วง 3-4 วันนั้นมาได้ภูมิใจในตัวเองค่ะว่าแบบเราผ่านมาได้เพราะว่าเหมือนไม่ได้คิดเลยว่าหนูจะสามารถแบบก้าวข้ามผ่านหลายๆอย่างที่ทำให้หนูแบบเนกาทีฟมากๆมาได้ค่ะมองกลับไปก็แบบโอ้ขอบคุณที่วันนั้นแบบไม่ได้แล้วถ้าวันนี้เวลาเราไปเจอคอมเมนต์แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นคอมเมนต์ที่แบบไม่ได้ช่วยให้หนูปรับปรุงอะไรหนูก็จริงๆดีใจค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะแบบเก็บอะไรไว้เยอะค่ะเขาน่าจะอยากปลดปล่อยแล้วหนูก็เลยดีใจที่เขาปลดปล่อยกับหนูเพราะว่าหนูโอเคแล้วแบบหนูเปิดรับความคิดของคนมากๆหนูเลยคิดว่าถ้าเขาไปปลดปล่อยกับคนที่แบบไม่พร้อมมันจะทำให้แบบคนเนกาทีฟเอาอะค่ะก็มาปลดปล่อยที่หนูได้แต่เอาพอประมาณก็พอค่ะอย่าเยอะเกินไปหนูก็ต้องด่าได้แต่อย่าแรงค่ะด่าได้แต่แรงค่ะวันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าแอลลี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ร้องกับเต้นนะยังแต่งเพลงเองอีกด้วยถ้าสมมติว่าพ่อไลฟ์อยู่แล้วมีคนมาทักอะแล้วโดนบ้างไม่เห็นหล่อเลยบ้งเมื่อวานไปเจอคนหนึ่งเนี่ยเดินมาเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมคิ้วตั้งใช่นะมันปวดใจตรงนี้ไง
ับสนุนโดย Daikin Max Inverter ต้องบอกเลยนะคะว่าแอลลี่เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ร้องกับเต้นนะยังแต่งเพลงเองอีกด้วยจริงๆ Heartbeat เป็นเพลงที่หนูไม่ได้ตั้งใจที่จะเขียนขึ้นมาเลยอะค่ะเพราะว่าหนูเรียนเขียนเพลงแต่ก็มีความไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าเพลงนี้คือมาโดยการที่แบบอยู่ดีหนูอยากได้เพลงแนว feel good อะค่ะอยากได้เพลงแนว feel good แล้วก็ลองเขียนเขียนเล่นดูค่ะแล้วก็ไปเสนอค่ายแล้วค่ายก็แบบเอ้ยโอเคอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบโอเคปล่อยเลยค่ะความดังเนี่ยมักจะมาคู่กับดราม่านะครับคืออย่างตัวเอลลี่เองเนี่ยโดนมาเยอะอย่างเมื่อกี้ที่บอกมาแต่เรื่องไหนที่มันทำให้รู้สึกว่าแหมมันท้อมันหนักใจที่สุดช่วงที่แบบคนพูดถึงหน้าตามากที่สุดค่ะทำไมอ่ะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ด้วยความที่แบบมันหนัวจะไม่ได้แมทช์กับบิวตี้สแตนดาร์ดของหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนหนูก็เห็นคอมเมนต์ว่าแบบแบบหน้าตาขี้เหร่ตั้งแต่เด็กเลยหรือว่าเดียวนะมีเยอะมากเดียวนะจริงค่ะฮัลโหลเขาเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่ามันมีเยอะเคยเห็นเมนต์แบบนี้ไหมอยากเห็นหน้าคนเมนต์อยากเห็นหน้าคนเมนต์จริงนะอย่างนี้เนาะจำได้เขาน่ารักตั้งแต่เด็กๆเลยหรือว่าบางทีอ่ะหนูจะชอบเห็นคอมเมนต์ที่เหมือนแบบตบหัวแล้วรูปหลังอะค่ะฟีลแบบว่าตอนเด็กๆหน้าตาน่าเกลียดมากแต่โตมาแบบน่ารักขึ้นนะคะอย่างเงี้ยหนูก็แบบหนูต้องรู้สึกยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเออโอเคอ่ะได้งั้นผ่านไปแล้วใช่แต่ว่าหนูก็ยังแบบแต่แบบมันขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยค่ะหนูรู้สึกว่าแบบเรื่อง appearance ของคนหรือว่าเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราคือทุกคนดูดีในแบบของตัวเองหนูก็เลยไม่เข้าใจว่าแบบว่าคนเราจะคอมเมนต์ในสิ่งที่แบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยทำไมอะคะเป็นสิ่งที่หนูไม่เก็ทว่าแบบทำไมคนเราถึงมีความคิดว่าทักทายกันแบบนั้นนะจริงเหรอมีคนทักหนูอย่างนั้นเหรอหนูไลฟ์อยู่อะไรเงี้ยค่ะสมมติไลฟ์อยู่ก็จะมีบ้างที่แบบวันนี้ทำไมไม่เห็นสวยเลยแบบโอ๊ยหน้าสดแบบก็ไม่รอดเนาะอะไรเงี้ยก็มีค่ะใช่ซึ่งหนูรู้สึกว่าไม่หนูไม่ถามแล้วหน้าสดเป็นยังไงล่ะพ่อเราไม่ตอบแบบนั้นเป็นบงใครดูอยู่แล้วจะทักใครในแบบที่ไม่ดีก็มาแฮปปี้แฮปปี้กันดีกว่านะคะถ้าสมมติว่าพ่อไลฟ์อยู่แล้วมีคนมาทักแล้วโดนบ้างไม่เห็นหล่อเลยบงจะตอบว่าไงพ่อจะตอบเพราะว่าอะไรไม่ต้องอันนี้หรอกเมื่อวานไปเจอคนนึงเนี่ยเดินมาเพิ่งไปฉีดโบท็อกมาใช่ไหมคิ้วตั้งใช่นะจริงคือเอาจริงน้ำยังไม่ได้ฉีดไงคือแล้วแบบแต่อยากจะไปฉีดไงนึกออกไหมของหมดพอดีของหมดพอดีหมดพอดีอยากจะไปฉีดแล้วพูดอย่างนี้มันปวดใจตรงนี้ไงแล้วพ่อทำหน้ายังไงเป็นการตอบกลับเนี่ยก็อ๋อครับครับแต่ในใจมันไม่ใช่ไงมันทำได้แค่นั้นใช่ไหมใช่ค่ะคือเราก็ต้องแบบยิ้มรับแบบเอ้ยอะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจมันเจ็บนะคะมันเก็บไปคิดเหมือนกันนะคะแบบเราเริ่มไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะก็ฝาก be nice นะคะทุกคน น้องเองก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะงานก็ปังการเรียนก็เลิศอ่ะไหนขายตัวเองให้ฟังนิดนึง ตอนนี้เรียนที่ไหนยังไงเกรดเท่าไหร่คะตอนนี้เรียนbachelor's degree แบบออนไลน์ของ Berklee College of Music ค่ะที่อยู่บอสตันแต่ว่าหนูไปไม่ได้เพราะว่าแบบหนูก็ทำงานอยู่ที่นี่ก็เลยไม่สามารถไปเรียนได้ที่บอสตันแต่ว่าเรียนด้าน music business ค่ะก็คือแบบเรื่องดูแลฟิลดูแลค่ายเลยค่ะก็คือเป็นทุกตำแหน่งในค่ายแบบได้ลองจริงๆแล้วมันสนุกมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาจบปีหนึ่งไปด้วย4ค่ะใช้เวลาคุ้มมากค่ะเพราะว่าแบบทำงานในช่วง day time แล้วก็ตอนกลางคืนก็จะเรียนทำการบ้านอย่างเดียวเลยค่ะเราเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแต่ว่าแล้วแม่เป็นเด็กนี่มันดีจริงๆนะมันแบบว่ามันสเต็มทรงสเต็มเซลล์มันฟื้นตัวเร็วดีมากเดี๋ยวนะกลางวันทำงานกลางคืนเรียนไม่หลับไม่นอนพักผ่อนก็ต้องเรียกว่าไม่ได้เพียงพอเหมือนคนอื่นๆทำไมยังหน้าใสจริงอย่างเงี้ยก็จริงๆหนูมีตัวช่วยค่ะเพราะว่าวันไหนที่แบบหนูนอนน้อยหรือว่าทำงานหนักมากๆนะคะแล้วก็หรือว่าวันไหนที่แบบไม่ต้องออกกล้องอะค่ะก็คือจะใช้ Maybelline Fit Me Fresh Tint หรือว่าทินผิวอินซีจาก Maybelline New York คือหนูใช้จริงๆค่ะตัวนี้แล้วแบบใช้แล้วมันผิวแบบเนียนจริงๆอะค่ะแล้วมันจะเปล่งใสแบบมีออร่าที่ทุกคนต้องไปลองเองสำหรับคนที่แบบแต่งหน้าไม่เป็นหรือว่าเพิ่งเริ่มฝึกแต่งหน้านะคะก็สามารถใช้ได้เลยครับจะมีแบบซองแล้วก็มีแบบเป็นขวดแบบนี้นะคะบีบออกมานิดเดียวก็พอค่ะแล้วก็สามารถเกลี่ยได้เลยนะคะแล้วมันก็จะซึมเข้าไปในผิวเลยค่ะ
ซึ่งมันจะดูให้แบบผิวซีทรูไม่ได้ปกปิดผิวของเราไปเลยค่ะมันก็จะเป็นแบบงานผิวอยู่แล้วก็ทำให้แบบผิวดูฉ่ำวาว glowy แบบสวยเนียนแต่ก็เป็นผิวเราอยู่ค่ะตัวบำรุงในตัวด้วยใช่ไหมตัวนี้ใช่ค่ะมันจะมี SPF 50 PA บวกบวกบวกค่ะก็คือเป็นทั้งกันแดดได้ด้วยแล้วก็เป็นสกินแคร์ด้วยค่ะทุกเพศทุกวัยใช้ได้หมดเลยนะคะเพราะมันใช้ง่ายมากๆแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากได้งานผิวแบบซีทรูก็อยากให้ลอง Maybelline Fit Me Fresh Tint กันเยอะๆนะคะแล้วจะเลิฟกับอลี่เลยค่ะเมื่อกี้นี้ผมเชื่อว่าคงจะมีคนที่แบบว่าพยายามแคปภาพของน้องแอลลี่เมื่อกี้นี้ที่ทำท่าแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่อาจจะแคปไม่ทันก็ได้เอางี้ตอนนี้คุณเตรียมมือถือไว้นะครับเตรียมให้พร้อมเพราะว่า50คนแรกที่แคปรูปน้องแอลลี่นะครับโพสต์ท่านี้ในรายการแล้วแชร์ขึ้น Facebook ของตัวเองนะครับพร้อมกับติดแฮชแท็กที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนะครับแล้วก็จะรับส่วนลดพิเศษด้วยก็คือมีส่วนลด 50% เลยนะคะสำหรับ Maybelline Fit Me Fresh Tint นะคะที่วัดสันนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่สนใจสินค้าตัวนี้นะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมได้ที่เพจ Facebook ของ Maybelline Thailand ได้เลยค่ะอีกสักครั้งนะฮะคือถ้าพร้อมแล้วขอท่าเมื่อกี้นี้ได้เลยค่ะนับไว้นะ1 2 3 4โอเคแคปแบบสวยๆนะคะขอบคุณค่ะสุดท้ายนี้นะคะแอลลี่มีอะไรอยากจะบอกแฟนคลับหรือว่าน้องๆที่เดินตามความฝันเหมือนแอลลี่บ้างคะฝากทุกคนติดตามผลงานของแอลลี่ด้วยนะคะในเดือนนี้ก็จะมีคัมแบ็กด้วยนะคะเป็นเพลงไม่รู้ว่าชื่อเพลงจะออกหรือยังแต่ว่าเดี๋ยวมันน่าจะออกปลายเดือนนี้ค่ะแล้วก็ฝากติดตาม MV See Through Beauty ด้วยนะคะมันก็ฝากดูกันเยอะนะคะขอบคุณค่ะส่วนละครไม่เล่นยังไม่เล่นเหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันวันนี้ก็ต้องขอบคุณแอลลี่มากๆค่ะที่มาร่วมแซบกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับอ้าววันนี้พวกเรา3แซบลาไปก่อนนะครับพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ